หลังจากที่มีนโยบายนะคะขอคืนพื้นที่ริมทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและห้างเดอะวันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาเพื่อคืนทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ห้ามผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนั้นมาตั้งร้านค้าเด็ดขาดนะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ไปสังเกตการไม่พบการฝ่าฝืนของผู้ค้านะคะและบริเวณเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อดูแลความเรียบร้อยอีกด้วยอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาดริมทางเท้าด้วยสำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้าค่ะแน่นอนว่าไม่ทอดทิ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้จัดทำแบบขยายพื้นที่บริเวณตลาดเต็นท์เขียวข้างห้างสรรพสินค้าเดอะวันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตการรถไฟค่ะเพื่อให้ผู้ค้านั้นไปจับจองพื้นที่ค้าขายแทนซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ค้านะคะจำนวนประมาณ100รายแล้วจึงให้ความมั่นใจได้ค่ะว่าจะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ค้าทุกรายอย่างแน่นอนไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่ากทม.ค่ะทางกทม.เนี่ยไม่ได้ดูแลเดี๋ยวเราเรียนจริงว่าเราบอกแล้วแต่แล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บกินค่าเช่าเราพยายามมาเคลียร์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยคุยให้ด้วยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าผู้ค้าก็เสียสละในระดับนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางกทม.เนี่ยถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็จะพยายามช่วยผู้ค้าเต็มที่ครับเบื้องต้นมีตลาดอยู่ที่นึงตรงกรมพัฒนาที่ดินตรงนี้เขาก็เสนอมานะครับเป็นของเอกชนว่าจะเก็บราคาถูกนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้สำนักงานเขตเข้าไปดูจุดอื่นเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นตรงช่วงหอวังนี่คงไม่ใช่จุดที่จะผ่อนผันให้ขายครับ